สวัสดีครับผมแท้ซัมเดียมอเตอร์นะครับวันนี้มีรถผู้บริหารมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับรถสวยๆเข้ามาใหม่เลยนะครับคันนี้นะใครอยากได้รถคันนี้นะครับติดต่อไทยได้เลยนะครับ 0937922016 แต่ก่อนจะไปคุยเรื่องราคานะครับมือหนึ่งคันนี้นะครับขายอยู่หลักล้านครับลูกค้านะมือหนึ่งคันนี้ขายอยู่หลักล้านเป็นเจ้านิสสันเทียน่าเครื่อง 2.0XL นะครับ 2.0XL นะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นรถปี2014นะรถปี2014มีอะไรดีครับ1เลยออปชั่นรูปทรงนะครับเรียกได้ว่าใหม่มาแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวพามารีวิวกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ตัวกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้านิสสันโครเมียมนะครับสวยๆเลยนะปี14กระจังหน้าลายทางแบบนี้เลยนะครับผมตัวไฟเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light แล้วก็ไฟตัดหมอกนะตัวนี้นะครับสีขาวมุกสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเครื่องกันนิดนึงแล้วกันครับตัวนี้เป็นรถ4สูบครับลูกค้าเครื่อง 2000cc นะครับฝาเปิดเป็นไฮดรอลิกนะนะฝาเปิดเป็นไฮดรอลิกนะครับเครื่อง 2000cc นะครับนิสสันตาชัดเจนตัวนี้เรียกได้ว่ารถเดิมหมุดเดิมนะครับไม่มีการเจาะไม่มีการหลุดไม่มีการไขนะครับตัวกันร้อนกันลื่นกันควันนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับเรียกได้ว่าลูกค้าเก่าดูแลรถดีมากเลยนะตอนนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับสภาพเครื่องยนต์ใช้ได้เลยนะครับลูกค้าไม่มีรอยเลยนะครับนะคันนี้หมุดเดิมทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นล้อตัวล้อแม็กจากโรงงานนะครับตัวนี้ล้อกระทะจากโรงงานสวยๆเลยตานิสสันตัวนี้จะเป็นขอบประมาณขอบ18นะลูกค้าตัวรถใหญ่เครื่อง 2,000 ต้องใช้ขอบล้อใหญ่นิดนึงเพื่อให้สมกับตัวรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะด้ามจับประตูครับเป็นโครเมียมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรงประตูนะครับเซ็นเซอร์อัจฉริยะพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนิดนึงแล้วกันตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วครับสวยงามมากๆครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนี่เห็นไหมครับลูกค้ากว้างมากๆครับเรียกได้ว่าจุคนได้เลยนะครับข้างในนี้ครับแล้วก็เรียกได้ว่าสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นล้อยางอะไหล่ครับพร้อมกับแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ซ่อมรถเวลาแบบยางแตกหรืออะไรได้ด้วยตนเองนะครับนะตัวนี้รูปโฉมด้านหลังครับ 2.0XL ตัวนี้ครับเป็นไงครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วไฟท้ายเรียกได้ว่าเป็นตาเหี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะรูปโฉมจะคล้ายๆแคมรี่นะครับตัวนี้นะด้านนอกนะครับแต่ว่าด้านในมีสิ่งน่าสนใจรออยู่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเปิดมาครับเป็นด้านในก็จะเป็นตัวออปชั่นของตัวรถเรียกได้ว่ากว้างมากๆนะครับผมสูง180นะลูกค้านี่ยืดขาได้สุดเลยนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูดีกว่าครับคันนี้เพราะว่าออปชั่นเยอะมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนะเริ่มต้นที่เบรกเท้านะครับตัวนี้จะไม่มีเบรกมือนะครับลูกค้าเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับนะเบรกจะอยู่ตรงเรียกได้ว่าอยู่ตรงปุ่มคัทนะครับแค่เหยียบแล้วก็เหยียบเบรกกดได้เลยนี่ครับสมาร์ทคีย์เลสนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้กุญแจไขนะนี่เปิดมาด้านในโอ้โหเปิดแป๊บเดียวแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าด้านในนะครับนะจะมีจอมาให้แล้วเป็นจอ7นิ้วสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ฟังก์ชันเรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักมาให้เลยนะครับพร้อมกับตัวเคปล่านะครับตัวนี้มีหุ้มมาให้แล้วนะฮะสวยเลย1 2 3นะครับนะทุกที่เลยครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็สมาร์ทในการขับขี่นะครับนะตัวนี้แล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับออโต้ได้แล้วนะครับนี่แอร์ปรับออโต้ได้เลยนะแล้วก็เป็นแอร์4ทิศนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีระบบมากมายไม่ว่าจะเป็นNavigator นะครับเดี๋ยวกดให้ดูนิดนึงแล้วกันNavigator นะครับตรงนี้ฟืบระบบนำทางนะกดให้ดูก่อนไหนล่ะFM AM CD นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวนี้เอามากินกดได้อยู่เลยเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะกิ่งนี่ครับตัวนี้เป็นกล้องครับตัวนี้จะมีข้อดีก็คือจะมีกล้อง360องศาเป็นกล้องอัจฉริยะมาให้ด้วยครับพร้อมกล้องถอยหลังครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์1 2 3แล้วก็360องศาตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะชนหรือว่าจะอะไรนะครับมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็น Cruise Control เมื่อเรากดสะบัดขึ้นสะบัดลงนะครับจะมีตัว Cruise Control แสดงบนหน้าจอเพื่ การลดสะบัดออกจากเลนนะครับนะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับ1 2ด้านข้างอีก2จุดนะครับแล้วก็มี Power Outlet ตรงนี้นะครับสามารถเสียบ USB ได้อีกจุดนึงสามารถเสียบคาร์ชาร์เจอร์ได้นะครับสามารถเสียบอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านในเรียกได้ว่า
กว้างขวางใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับนะทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งนะครับบอกคนนั่งปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนถอยหลังนะครับปรับข้างหน้ายกขึ้นข้างหลังลดลงยกขึ้นนะครับแล้วก็เอ็นเบาะนะครับนะ6ทิศทางเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสะดวกมากเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีเขาเรียกอะไรล่ะพื้นที่ใช้สอยนะครับสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนั่งได้ไหมนะครับนะตัวใหญ่นั่งสบายมากครับด้านหลังเนี่ยมีตัวนี้มาให้พร้อมแล้วนะครับนี่เป็นเบาะดำนะครับเบาะดำได้ดำตามสีเบาะเลยแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนสำหรับคนอยู่ด้านหลังนะครับนี่แอร์หลังพร้อมใช้งานนะครับนะใช้ได้กับด้านหลังเลยสวยๆงามแบบนี้เลยด้านในก็จะเป็นด้านบนจะเป็นสีเบจด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับตัดกันสวยงามอ่ะแล้วก็แอร์แบ็กตัวนี้จะมีทั้งหมด6จุดนะครับนะด้านในจะมีตรงนี้นะครับ1จุด2จุดนะครับด้านหน้าอีก2จุดนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูอีก2จุดเป็น6จุดนะครับโอเคเรามาฟังราคากันดีกว่าครับลูกค้าคันนี้ Nissan Tiana 2.0XL ปี2014นะครับราคามือ1นะครับอยู่1ล้านนะครับลูกค้า1ล้านอัพแน่นอนนะครับคันนี้นะปี2014นะครับแต่ว่าเต็นท์เราขายอยู่ที่ 619,000 บาทสำหรับเจ้า Nissan Tiana 4สูบเครื่อง 2,000 ตัวนี้แต่ครับแต่ใครดู YouTube นี้มานะครับไทยจัดให้พิเศษเลยสำหรับ10สายแรกที่โทรหาไทยที่เบอร์0937922066ไทยจัดให้เลยที่ราคา 549,000 บาทเอาไปเลยนะครับคันนี้ 549,000 บาทเงินสดตัดโปรไม่รวมแวตนะครับลูกค้าใครอยากได้รถสวยๆไปอยู่ในมือคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ